ดีค่ะมื้อนี้พามาย่างเที่ยวซากุระตอนกลางวันนะคะเนาะก็พบกันกับมี่จังมี่จังสวัสดีค่ะวะสวัสดีค่ะมี่จังเอาดอกซากุระมาฝากค่ะใช่มั้ยมี่จังเอาดอกซากุระมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่กดติดตามอีสานผ่าแสบมี่จังพูดสิขอบคุณนะคะสิขอบคุณค่ะก่อนอายอายค่ะเขินอายตอนนี้ก็อยู่สวนซากุระตอนกลางวันนะคะเนาะคลิปก่อนเนี่ยพาไปย่างเบิ่งซากุระกลางคืนตอนนี้พบกับซากุระกลางวันนะคะเนาะให้เดี๋ยวไอ้แดดมื้อนี้แดดมากๆเลยค่ะทั้งแดดทั้งลมเนาะเดี๋ยวพาย่างเบิ่งสวนกันนะคะนะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวย่างวนรอบแถวนี้เนาะโอเคตอนนี้คนกับมาเบิ่งซากุระวันอาทิตย์หรือวันหยุดเนาะพี่จังเดินตรงไหนคะสบายสบายกับขอบครัวนะคะเนาะวันหยุดวันอาทิตย์มุมฝุ่นจะมองเห็นไหมคะเห็นภูเขาได้ด้วยพี่จังตรงนู้นภูเขาใช่ไหมลูกไปเบิ่งกับเด็กหน่อยนะคะเนาะเก็บซากุระมาฝากแดดดีซากุระมันก็สวยเสียงลมแห้งๆลมมันพัดซากุระมาแล้วพี่น้องเอ้ยขอบความมั่นกินแบบเงียบๆต้นนี้สวยมากๆเลยอยู่ต้นนี้ต้นใหญ่ดอกนะขายของค่ะตามที่จัดไเดี๋ยวราเมงขายราเมงไก่ย่างอันนี้จะเป็นยากิโซบะยากิโซบะนั่นนี่เยอะวะขโมยซากุระไม่ได้นะ違う落ちてたの เก็บดอกซากุระใส่กระเป๋าแล้วพี่น้อง落ちてたな บอกว่าตกฝั่งนู้นนะเ
สวนนี่ชื่อสวนอะไรเหรอโยจังอากาซากายามาโกอ่ะพูดใหม่สิอากาซากายามาโกแอนอากาซายะอากาซากายามาโกแอนอากาซากายามาโกแอนว้าวยากนะพี่น้องเอ้ยอันนี้เลยทางนี้ต้นนี่มันเกิดก่อนมูมันใบมันขึ้นมาแล้วพอดอกมันลอยลนมาแล้วปกติซากุระเวลามันออกดอกจะออกดอกก่อนนะคะเนาะมันจะว่ามีใบพอมันออกด้วยบานมันแล้วมันก็จะเอียงมาละเหลือเป็นใบออกมาแบบนี้เดี๋ยวจะให้ต้นใบนะนี่คือใบออกมาใบแล้วดอกก็มีแต่ว่าจะใบเยอะคือมันร่วงไปหมดแล้วเนาะซากุระมันเวลามันออกมันจะออกแป๊บเดียวนะคะมันจะบ่ออกเฮ้ยเฮาได้เบิ่งลนโดนนะก็ต้องมาเบิ่งเพราะว่าถ้าเกิดมันโรยหมดแล้วมันก็จะเป็นใบมันจะบ่มีดอกอะค่ะต้นใหม่ญี่ปุ่นเนาะเห็นหน้าตาแล้วลมพัดเบิดแล้วพัดหมุนได้เบิดแล้วค่ะมองบ่เห็นแล้วว่าผมมันก็ไปนะมันล่มมาแล้วเดี๋ยวให้เบิ่งทางนี้เนาะหมุนก่อนซากุระซากุระอยู่ข้างหลังเห็นมั้ยคะต้นซากุระบักใหญ่เลยต้นนี้มันจะเกือบพันๆปีแล้วมั้งคิดว่าข้างหลังของเฮางามให้เบิ่งความงามเนาะเพิ่งความงามของดอกใหม่เด้ค่ะเพราะมันความงามของข่อยเด้ ของข่อยบ่มีความงามนะมีจังเขาได้มดเตะยากหมุนกล่องป้ากลับมาเบิ่งต้นมันพูดว่าต้นบักง่ายเลยค่ะต้นนี้ก็ขึ้นสิหลายปีดอกจ้ามื้อนี้ก็พามาเบิ่งซากุระกลางวันเนาะแต่กลางคืนจะสวยกว่าค่ะหนูชอบคอยชอบเวลาอีหยังก็ล่ะกลางคืนมากกว่าเพราะว่ากลางคืนมันจะไฟนะโดนดอกซากุระแต่กลางวันจะงามค่ะบรรยากาศก็สวยวันนี้ลมแห้งค่ะฟันหัวเลยนี่แหละขอบคุณหลายๆนะคะนะที่ติดตามอีสานพาแซ่ซากุระมาพอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ